นี้นะคะจะเป็นหมูที่บดมาแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ในกระทะสับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นหมูเด้งนะคะวันนี้เราจะไม่ใส่น้ำแข็งนะคะจะเป็นเนื้อหมูร้วนนะคะก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมด้วยนะคะบางเจ้าเขาก็จะมีผสมแป้งเพื่อให้ฟูมากขึ้นนะคะแล้วก็น้ำแข็งก็จะเป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้ของอ่ะดูเนียนขึ้นกว่านี้แต่ตอนนี้ทางเราไม่ได้ใส่น้ำแข็งเยอะนะคะใส่พอประมาณค่ะไม่งั้นมันจะเนียนเกินไป